小さな町に潜む大きな謎、答えを探し求め私たちは駆け回る。アークナイツ新イベント。สวัสดีครับพี่ก้องนะครับตอนนี้เราอยู่กับด่าน TWEX-4 แบบ Challenge Mode นะครับด่านนี้เนี่ยพลังโจมตีของพวกเราจะลดลงนะครับแล้วก็ศัตรูค่อนข้างเยอะด้วยนะครับพี่ว่าด่านยากพอสมควรพี่เล่นหลายรอบเลยนะกว่าจะผ่านนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นนิสัยพี่นะครับพี่มักจะใช้ตัวเก่งๆสัก1ตัวนะครับแล้วก็อาจจะตัวเบาๆพวกอีลิท1ทั้งหลายแหละตัวอื่นพยายามจะลดเกรดนะครับแต่ว่ามักจะมีตัวยืนเสมอนะครับและด่านนี้นะครับใช้ซินเวอร์แอดนะครับมันก็จะมีอยู่เลนหนึ่งอ่ะที่สบายใจได้แล้วเราค่อยไปโฟกัสกับอีก2เลนที่เหลือนะครับแล้วก็อย่าลอกเป๊ะๆนะครับพยายามใช้ตัวที่อัปเกรดขึ้นไปนะครับอะไรที่มีตัว5ดาวใช้ก็ใช้นะครับมีตัว6ดาวใช้ก็ใช้จะได้ผ่านง่ายขึ้นนะครับถ้าใช้แบบพี่เนี่ยมันจะต้องเล่นเป๊ะมากนะครับและนี่คือตัวละครที่ใช้นะครับอีธานไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่สามารถหาตัวอื่นมาแทนได้นะครับตัวที่จำเป็นเนี่ยดีเฟนเดอร์2ตัวนะครับที่ใช้กัมมี่กับคูล่านะครับแล้วก็เมลันธาเป็นดีเมจหลักนะครับเอาไปด้วยนะครับแล้วก็แวนการ์ดใช้2ตัวนะครับใช้เคอเรียนะครับแล้วก็เท็กซัสตำแหน่งของเท็กซัสเนี่ยขอเป็นแวนการ์ดที่โจมตีสูงๆหน่อยนะครับเพราะว่ามอนค่อนข้างจะกองนะเราถูกลดพลังโจมตีลงนะครับถ้าได้เป็นลีดหรือว่าแบ็คไปก็จะดีมากนะครับตำแหน่งของเท็กซัสนะครับหรือก็ใช้เท็กซัสไปเลยก็ได้นะครับแต่ของพี่เนี่ยเท็กซัสอีลิท1เท่านั้นเองเลเวล40นะครับก็ยังถือว่าพอใช้ได้แต่จะหวาดเสียวหน่อยนะครับฮิวเลอร์ใช้1ตัวนะครับก็คือน้องเมอร์นะครับแล้วก็สไนเปอร์เนี่ยพี่ใช้น้องครูชนะครับก็คือถ้ามีเหนือกว่าน้องครูชก็จะดีนะครับแล้วก็เอาดีเฟนเดอร์ที่เป็นตัวสำรองไปด้วย1ตัวนะครับที่ใช้สปอตนะครับแล้วก็ในเกมนี้ก็ได้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็เดเมจหลักของเรามี2ตัวนะครับกิตาโน่นะครับแล้วก็ป๋าซินวอแอนนะครับ2ตัวนี้ก็จะเป็นเดเมจหลักๆเลยเพราะว่าศัตรูค่อนข้างกองนะครับแล้วก็วิธีนี้ยังเหลือช่องว่างอีก1ตำแหน่งนะครับก็สามารถเติมเต็มเกมด้วยตัวเก่งๆเข้าไปสักตัวหนึ่งนะฮะสตาร์ทมานะครับพี่ลงเคอเรียตำแหน่งนี้นะครับตีเข้าไปด้านบนนะครับแล้วก็รีบลงเท็กซัสตามนะครับตีไปทางซ้ายนะครับเท็กซัสพยายามดูสกิลด้วยนะครับถ้าสกิลกดได้ก็กดเลยนะครับลงครูชนะครับยิงไปทางซ้ายนะครับช่วยยิงให้เคอเรียนะครับถ้าลงช้าไปเนี่ยเคอเรียจะเคลียร์ไม่ทันนะฮะแล้วก็ตามด้วยฮิวเป้าเดียวนะครับยิงไปทางซ้ายนะครับให้ถึงเท็กซัสนะครับต่อด้วยป่าซินวอแอดนะครับลงที่ด้านบนตีไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ลงกัมมี่ไว้ข้างล่างเท็กซัสนะครับแล้วก็ในแบบแผนที่พี่เล่นเนี่ยพี่จะมีจุดอ่อนอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าค่า DP มันมาไม่ทันนะครับตอนนี้เนี่ยพี่ลงเมลันธาเพื่อจะไปฆ่านักเวทนะครับคือลงช้าไปนะถ้าลงได้เร็วกว่านี้นะครับนักเวทตัวเมื่อกี้ตายแน่นอนนะครับแล้วก็เมลันธาจะรอดด้วยแล้วก็พี่ลงกิตาโน่นะครับด้านล่างยิงขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่ลงอีธานตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้มันจะมั่วๆนิดนึงทางฝั่งซ้ายนะครับน้องลงไปปรับแก้เป็นแผนของน้องแล้วกันถ้ายึดแท่นตรงนี้ได้เร็วนะครับจะช่วยอะไรได้มากแต่มันก็เป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าฝั่งซ้ายเนี่ยปล่อยหลุดบ้างก็ได้นะครับพี่โฟกัสอยู่ที่เลนกลางแล้วก็เลนขวานะครับเปลี่ยนเอาเคอเรียออกนะครับใส่คูล่าเข้าไปแทนนะครับช่วงสตูตัวที่24นะครับที่ใช้สกิลของป่าซินวอแอดนะครับถือว่าหายห่วงได้1เลนนะครับทีนี้เราก็ไปโฟกัสตรงกลางนะครับก็กะจังหวะดีๆนะครับถ้ามอนเริ่มกองแล้วก็กดสกิลของกิตาโน่นะครับอ
แล้วก็เมื่อเมเดนท่านะครับพร้อมใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปวางไว้ข้างอีธานนะครับเดี๋ยวจะมีนักเวทมาอีกนะครับแล้วก็นี่ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายนะครับโกเลมมาที่เลนกลางและเลนขวานะครับพยายามหาจังหวะกดสกิลให้คูล่านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคูล่าเนี่ยถ้าไม่กดสกิลโดนต่อยทีเดียวตายนะครับแต่ถ้ากดสกิลเนี่ยโดนโกเลม2ทีนะครับและป้อมสามารถยิงโกเลมได้ทันก่อนที่คูล่าจะตายนะครับหรือถ้าไม่รอดจริงๆเราก็มีแทงค์สำรองนะครับแล้วก็หลังจากตรงนี้เนี่ยพี่จะไปวุ่นวายกับฝั่งซ้ายนะครับพี่บอกว่าฝั่งซ้ายอ่ะค่อนข้างเป็นจุดอ่อนนะครับตรงนี้ก็จะหลุดเข้ามานิดนึงแต่ไม่เป็นปัญหานะครับไม่เป็นปัญหาก็สามารถเคลียร์ได้คือถ้าจัดการโกเลม2ตัวนั้นได้นะครับพี่ว่าถือน่าจะผ่านแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยน้องๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับเช่นเคยนะฮะนี่คือพยายามกดต่ำให้แล้วนะครับพี่ได้เท่านี้แหละแต่ถ้าน้องมีมากกว่านี้นะครับจะผ่านง่ายขึ้นนะครับนี่ถือว่าเป็นไกด์นะคือถ้าลอกการบ้านเป๊ะๆนี่ยากแน่นอนแต่ถ้าคือดูเป็นไกด์แล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนแล้วก็ประยุกต์ใช้เนี่ยพี่ว่าผ่านแน่นอนนะครับเช่นเคยนะครับถ้าน้องๆมีวิธีที่ดีกว่านี้เสนอแนะมาได้นะครับน้องๆคนอื่นที่มาอ่านจะได้ประโยชน์นะครับรวมถึงสามารถใช้ช่องทางคอมเมนต์นะหาเพื่อนได้นะครับแอดเพื่อนได้แล้วจะได้มีตัวละครเก่งๆเอาไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ด่าน TWEX-5 แบบ Challenge นะครับ